เกิดขึ้นที่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีหนุ่มคนหนึ่งซิ่งรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถแท็กซี่แล้วก็โดนชนจนเจ็บนะฮะแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขาเนี่ยรีบลุกขึ้นมาทันทีนะครับลุกขึ้นมาทำอะไรฮะคือจังหวะเนี่ยชนแรงนะนี่ฮะโดนชนนะครับใช่แต่ว่าไอ้คนล้มเนี่ยยังรีบลุกขึ้นมาได้เพราะว่าเขามียาบ้ามาอ๋อเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานก่อนตำรวจจะมาพื้นที่6เม็ดนี่นะโดยเหตุการณ์นี้ครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแท็กซี่แล้วก็ชนนะครับคนเจ็บทีแรกนอนอยู่บริเวณกลางถนนเชิงสะพานเลียบคลองเจริญลาดบางเสาธงสมุทรปราการชื่อนายเอกสิทธิ์งามเลิศอายุ29นี่ยังมีแรงไปเก็บยาบ้าได้นะหัวแตกนะฮะระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พบพิรุษเนื่องจากว่านะครับเอ๊ะทำไมเนี่ยคนเจ็บเนี่ยกระเด็นมาไกลเหลือเกินมาอยู่ตรงเชิงสะพานอ๋อกระเด็นไกลไปเพราะว่าดูอาการเจ็บไม่ได้รุนแรงมากเขาก็เลยเดินตรวจสอบแถวนั้นปรากฏไปเจอยาบ้า6เม็ดซุกอยู่ในซองขนมสภาพลุกลี้ลุกลนใช้ได้เลยนะมานอนเจ็บไกลเพราะว่าทีแรกเนี่ยไปซุกยาบ้าก่อนแล้วก็มานอนเจ็บต่อครับอ้าวเดี๋ยวลองฟังเอกสิทธิ์หน่อยฮะขับรถไปโรงงานครับไปโรงงานนะครับแล้วมาถึงตรงนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็มองไปแล้วมันไม่เห็นรถครับก็ผมก็นึกว่าไม่มีรถผมก็รีบปิดขึ้นไงมันเหลือ2นาทีจะเข้างานก็เลยรีบเลยพอปิดขึ้นมาก็โดนเขาชนเลยครับก็เห็นปุ๊บก็บีกไม่อยู่แล้วนี่นะครับคือลักษณะอย่างนี้พี่ติ่งพอชนเสร็จปุ๊บใช่ป่ะลุกขึ้นมาเอายาบ้าไปซ่อนที่เชิงสะพานแล้วเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือก็เลยตกใจล้มตัวลงนอนต่อทำไมมาไกลเหลือเกินกระเด็นมาไกลพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บลงไปนอนต่อสลบเลยให้ดูเหมือนว่าเจ็บจริงแล้วก็ดูพิรุษนี่เขาเจอนะฮะเดี๋ยวคุณดูตอนไปนั่งที่ท้ายรถกระบะรถกู้ภัยนะฮะนี่ฮะระยะด้วยนะแท็กซี่โดนชนนะแล้วก็คานมาเจ็บถึงตรงนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะตำรวจก็เลยเห็นแล้วว่ามันมีสัญญาณบางอย่างครับก็เลยเดินค้นหาจนเจอที่ซ่อนยาบ้าถูกไหมฮะ6เม็ดซ่อนไว้ในถุงขนมก๊อบแก๊บนะฮะครับนี่นะครับอ่ะนี่ดูฮะดูมองซ้ายมองขวานะฮะซ้ายขวามองไปแล้วฮะนี่คืออาการลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนแล้วถ้าอาการอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยเสร็จตำรวจหมดแล้วตำรวจเขาเรียนมานะครับครับเขารู้ฮะแป๊บเดียวละรู้เรื่องฮะ